รู้หรือไม่นี่คือ9ปฏิกิริยาที่ร่างกายมนุษย์แสดงออกมาเมื่อต้องการป้องกันตัวเองค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราอย่างมากมายและนี่คือ9สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งมาจากกลไกป้องกันตัวเองมีอะไรและเกิดเพราะอะไรบ้างไปดูกันค่ะ1การหาวการหาวเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากที่สมองทำงานหนักและมีความร้อนสูงโดยการหาวจะทำให้อุณหภูมิภายในสมองลดลงนั่นเองค่ะ2น้ำตาไหลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาโดนดวงตาการที่ร่างกายหลั่งน้ำตาออกมาคือการป้องกันดวงตาค่ะ3การจามการจามเกิดขึ้นเมื่อร่างกายรู้สึกว่ามีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการแพ้เข้ามาในร่างกายดังนั้นร่างกายจึงสั่งให้จามออกมาค่ะ 4. ความฝันที่น่าตกใจเมื่อฝันว่าตกจากที่สูงเรามักจะตกใจจนต้องตื่นขึ้นมาเองอาการเช่นนี้เกิดจากเมื่อคุณหลับร่างกายจะผ่อนคลายหัวใจและชีพจรจะลดช้าลงจนร่างกายเข้าใจผิดว่าคุณนั้นกำลังจะตายจึงต้องทำให้คุณตกใจและตื่นขึ้นมานั่นเองค่ะ 5. อาการสะอึกอาการสะอึกนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คุณกินอาหารปริมาณมากเกินไปเร็วเกินไปจนทำให้เส้นประสาทที่เชื่อมต่อไปยังระบบกระเพาะอาหารเกิดระคายเคืองขึ้นค่ะ 6. การบิดขี้เกียจการบิดขี้เกียจนั้นเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายและเป็นการปรับสภาพอารมณ์ให้ดีขึ้นซึ่งการบิดขี้เกียจเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นเองโดยที่เรามักไม่รู้สึกตัวค่ะ 7. อาการขนลุกอาการขนลุกโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายรู้สึกหนาวเย็นอย่างฉับพลันซึ่งอาการนี้เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นขึ้นค่ะ 8. ความทรงจำที่หายไปบางคนอาจจะเคยเห็นจากในละครอยู่บ่อยเมื่อตัวละครเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วความทรงจำตอนประสบอุบัติเหตุนั้นจะหายไปซึ่งนั่นเป็นปฏิกิริยาของมนุษย์เพื่อไม่ให้จำเรื่องราวที่เลวร้ายในช่วงเวลานั้นค่ะ 9. นิ้วเหี่ยวย่นนิ้วเหี่ยวย่นจะพบเมื่อร่างกายของคุณแช่น้ำมากจนเกินไปซึ่งการที่ร่างกายเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพื่อทำให้นิ้วของคุณสามารถจับอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ